ดินเ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 ดินตาสไปเดอร์แมนรู้แล้วแหละคงรีวิวอะไรเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนี่ผมมาชื่นคืนวันนี้มาอยู่ช่อง JKR Studio นะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะหัดแบบพูดช้าๆนะเปิดคลิปทุกคนอาจจะได้เข้าใจง่ายนะครับผมว่าผมพูดว่าอะไรบางทีคนฟังอาจจะเข้าใจยากนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวถังป๊อปคอร์นเก่า EP เท่าไหร่ไม่รู้ก็ไปย้อนดูเองนะครับผมก็ลืมละกันวันนี้ก็จะมารีวิวชุด Spider-Man นะครับนี่ชุด Spider-Man เป็นของเมเจอร์ซีนิเพ็กนะครับผมขอหยิบของแป๊บนึงเป็นของเมเจอร์ซีนิเพ็กนะชุดนี้ราคาแบบเกือบ400ได้มั้ง390หรือไงนะผมจำไม่ได้จริงๆนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ก็ได้ว่ามันราคากี่บาทนะตรงนี้ผมจำแบบไม่ได้ว่ามันราคากี่บาทมันก็ราคาประมาณนึงอะมาดูที่แก้วกันเลยนะครับผมเดี๋ยวจะดูที่ถังก่อนแล้วกันนะนี่ถังมันก็จะเป็นหลุดเดี๋ยวขอใส่แป๊บนึงนี่ใส่เรียบร้อยมันจะหลุดนะนี่มันหลวมแล้วเนี่ยตาเดี๋ยวออกไปเลยแล้วกันนี่มาดูที่ลูกตากันเลยอันนี้เด็กสามารถใส่ได้นะแต่ผมก็ใส่ไม่ได้หรอกมันเป็นแบบยางยืดอะยางยืดยังไงเสียงรถเข้าเลยนะก็ขอโทษด้วยนะครับผมใส่น้ำบ้านนะนี่มันเป็นยางยืดเด็กสามารถใส่ได้นะแต่ผู้ใหญ่จะรัดไปหน่อยนะแล้วก็นี่ถังป๊อปคอร์นนะจุได้ประมาณหนึ่งเอาไว้ตักน้ำได้ตักน้ำอาบนี่แล้วก็จะเป็นตรงนี้เขียนว่า Spider-Man Far From Home นี่คือ Spider-Man ของใครเล่นนะผมจำชื่อไม่ได้อะทอมฮอลแลนด์ใช่นึกออกแล้วทอมฮอลแลนด์นะมันจะมี3ฉบับไงถ้าแบบโทบี้แม็กไวเอนดูกาฟิลแล้วก็ทอมฮอลแลนด์นะอันนี้เป็นของ Marvel ของทอมฮอลแลนด์นะครับตรงนี้ก็เป็นรูปรายละเอียดก็คือเป็นรูปสไปเดอร์แมนนะสวยสไปเดอร์แมนรูปเนี่ยแล้วก็เป็นรูปแบบใหญ่สไปเดอร์แมนนะเห็นชัดไหมไม่ชัดหรอกมันสะท้อนข้างล่างก็จะเขียนว่าซิงค์นะครับผมเว็บsinkgroup.com นะครับผมแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ทำผลิตด้วยอะไรชิ้นส่วนอะไรพวกนี้นะแล้วก็ Spider-Man Far From Home ตรงนี้ Marvel Studio นะครับผม Only in Cinema 2019 Marvel นะนี่ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ข้างล่างไม่มีอะไรเป็นกล่องพลาสติกเป็นป๋องเป็นกระปุกใส่ป๊อปคอร์นพลาสติกธรรมดานะมีเสียงนะโอ้ดีหัวเจ็บมากแล้วก็มาดูที่ส่วนแก้วน้ำกันนะเป็นรูป I love you เป็นรูป I love you นะครับผมเป็นรูปนี่ยิงใหญ่นี่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ข้างล่างสีมันถ้าไปทำสีใหม่สวยนะอันสีมันซีดไปหน่อยข้างล่างก็จะเป็นแบบผลิตภัณฑ์ของเมเจอร์อะไรพวกนี้นะแล้วก็ซิงค์เหมือนเดิมตรงนี้ก็เป็นเครื่องยิงใหญ่นะจริงๆมันมีหลอดแต่ผมทำหลอดไปไหนไม่รู้ผมลืมแล้วหายแล้ว Spider-Man Far From Home Only in Cinema Marvel Studio เหมือนเดิมครับเขียนเหมือนถังมันเลยรายละเอียดมันสวยนะมันเป็นแบบรูปเงี้ยรูปเหมือนแฟนพันธุ์แท้ครับนะแล้วก็เปิดอย่างนี้กลับขึ้นนี่มันจะแยกชิ้นส่วนนี้ไว้ใส่น้ำนะอันนี้ก็เป็นข้างในเป็นอย่างนี้เราใส่ไม่ได้ถ้าสามารถใส่ได้โคตรเท่ตอนนี้นะข้างในก็ไม่มีอะไรล้างแล้วเพราะมันหลายเดือนแล้วไม่ล้างก็บูดแล้วเน่าแล้วกลิ่นเป็นเครื่องยิงใหญ่สามารถใส่กลับเข้าอุ้ยใส่กลับเข้าไปใส่เข้าไปชวบนี่ก็เดี๋ยวนะใส่ย่างนิดหน่อยฮะใส่ย่างไปไหนนะนี่เดี๋ยวชิบไอได้แล้วนี่ประมาณนี้สวยงามอยู่นะราคาก็จริงๆมันก็ไม่ได้ต่ำกว่า300เท่าไหร่หรอกก็300กว่าบาทครับเพราะชุดถังป๊อปคอร์นเดี๋ยวนี้มัน300ขึ้นแล้วล่ะแต่400ก็ไม่ค่อยเห็นมี400 500นะไม่ค่อยมีมันจะเป็นชุดแบบพรีเมียมจริงๆอ่ะแต่ชุดที่ขายหน้าโรงปกติก็300กว่าบาทกลางๆ500นะกึ่งกลาง500ก็นี่ชุดสวยงามใครทำสีนะใครมีแล้วทำสีอ่ะสวยงามบอกเลยนี่โอ้บางหน้าผมไม่มิดเนี่ยความยาว
นี่สวยงามนะนี่เดี๋ยวไปดูภาพเคลื่อนไหวกันเลยบายก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์แล้วก็กดซับตะไคร้ผมด้วยนะครับก่อนไปดูภาพเคลื่อนไหวอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไปดูได้เลย